เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับเป็นเรื่องที่ชายจิตเวชเนี่ยเดินผ่านผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมสระถีบเขาตกน้ำไม่พอครับคนตกน้ำพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดคนที่ป่วยจิตเวชเอาหินเขี้ยงใส่จนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้และสุดท้ายจมน้ำตายคุณผู้ชมดูวงจรปิดนี้นะครับตอนที่นายสุรสิทธิ์นั่งอยู่ริมน้ำนั่งของเขาอยู่ปรากฏว่าอันนี้คืออยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ถูกนายอดิศักดิ์ที่มีอาการป่วยจิตเวชเนี่ยตรงก็ไปใช้เท้าถีบแล้วก็ตกลงไปในน้ำแล้วทีนี้สัญชาตญาณคนตกน้ำต้องตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดแต่ผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่บนฝั่งคว้าหินเขี้ยงใส่ไม่ยั้งเนี่ยจนสุดท้ายแล้วไม่สามารถขึ้นจากน้ำได้แล้วหินเนี่ยมันโดนเข้าที่หน้าโดนเข้าที่หัวแล้วเนี่ยจนตกแล้วก็จมลงไปจมลงไปที่ก้นสระแล้วก็เสียชีวิตท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหอันนี้คือแบบเจตนาฆ่าเลยนะถ้าพูดกันตรงๆคว้างหินใส่ขนาดนี้ไม่ให้ขึ้นจากน้ำได้นะครับแล้วชาวบ้านเองก็รีบแจ้งตำรวจให้มายังจุดเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมแล้วพอตำรวจมาถึงชาวบ้านก็ยืนดูเหตุการณ์กันใหญ่เลยแล้วก็ประสานเนี่ยให้กู้ภัยมางมศพขึ้นมาในระหว่างที่ยังนำศพขึ้นมาไม่ได้คุณแม่มาถึงแล้วนะครับร้องไห้แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่กู้ภัยจะเอาศพลูกชายขึ้นมาได้นะครับจุดเนี้ยมันอยู่กลางเมืองนะมันเป็นสวนสาธารณะนะครับคุณผู้ชมน้ำลึกประมาณ2เมตรการค้นหาร่างใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีสุดท้ายไปเจอว่าร่างหรือว่าศพเนี่ยอยู่ตรงกลางสระห่างจากฝั่งไปประมาณ3เมตรตอนที่นำศพขึ้นมาได้คุณผู้ชมสภาพก็คือด้วยความที่ถูกหินปาใส่เนี่ยมีแผลหัวแตกด้วยนะฮะเข้าที่กลางศีรษะเข้าที่ขมับและโดนเข้าที่โหนกแก้มตัวของคนก่อเหตุเองก็ไม่ได้หนีไปไหนนะยังคงอยู่ตรงเนี้ยจนมีชาวบ้านเขาชี้ไปแล้วบอกตำรวจบอกไอ้คนนี้แหละคุณตำรวจจับเลยเป็นคนที่ขว้างหินใส่ทำให้ผู้ตายขึ้นมาไม่ได้จนจมน้ำเสียชีวิตครับอยู่ผมเขาเอายางกระติกผมได้ตีสามยี่เลยครับยันเมื่อเล่ยแล้วก็บ้านเนี่ยไปกราบผมบ้านเนี่ยยังทุบเขาผมนี่ครับอยู่นี่ก้อนหินบ่หรือยังครับเป็นหินครับทุบใส่ทุบเยอะแค่เดียวครับเดียวเป็นสี่ครับหมดวะแล้วครับอันครับอัดครับพิษกันเลี้ยงยังก่อนเลี้ยงเอากับน้ำกับไอ้ที่เห็นตรงนั้นครับแต่ทีนี้ถ้าเปิดไปฟังชาวบ้านนะชาวบ้านเขาบอกว่าผู้ตายกับคนก่อเหตุเนี่ยเขาทะเลาะกันมาก่อนแต่จริงๆวงจรปิดน่าจะจับภาพได้เนาะถ้าทะเลาะกันมาก่อนมันจะเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าเราเห็นอีกทีนึงก็คือตอนที่ผู้ก่อเหตุเดินไปถีบตกน้ำแล้วเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าก็ตัวของผู้ตายก็นั่งอยู่ริมสระน้ำนี่แหละแล้วตัวผู้ก่อเหตุก็เดินผ่านแล้วไม่รู้ผ่านอีท่าไหนมีปัญหากันทะเลาะกันจนทำให้ตัวผู้ก่อเหตุถีบผู้ตายตกน้ำแล้วก็ตามคลิปเลยก็เคว้งหินใส่จนทำให้ผู้ตายขึ้นมาไม่ได้แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตทีนี้ตำรวจเนี่ยส่งศพไปชนะสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้วนะครับแล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมตัวผู้ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยโอเคก่อนหน้านี้มีประวัติเคยรักษาอาการป่วยจิตเวชมาก่อนไม่แน่ใจว่าหายแล้วหรือยังหรือยังคงมีอาการทางจิตเวชอยู่ทีนี้ตอนก่อเหตุตำรวจต้องไปดูว่าก่อเหตุเพราะอาการจิตเวชกำเริบหรือจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตเวชแล้วพอหายแล้วมีสติดีอันนี้ก็ต้องไปดูกันถ้าป่วยจิตเวชจริงพ่อแม่ครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบกับการที่หนึ่งชีวิตต้องตายไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้ก่อเหตุยังคงมีอาการป่วยทางจิตเวชอันนี้ก็กลายเป็นหน้าที่ของตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนยังไงเพราะคนที่ป่วยจิตเวชไม่โดนดำเนินคดีอยู่แล้วถูกไหมก็เอาพูดง่ายๆไม่ดำเนินคดีไม่จับคนบ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นปล่อยเขาออกมาแล้วกลับมาสร้างปัญหาอีกหรือไม่มันคือความอันตรายของคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลให้ดีนะฮะ